หนึ่งสองสามสองสามสวัสดีครับผมกฤตวิญญาณฮะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพกันนะครับเป็นการมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในชาติไทยเมื่อสมัยก่อนฮะตอนนี้รวมไปถึงการสร้างวัดมีที่มาของประติมากรรมต่างๆครับครูไหมครับไปเห็นว่าเจดีย์ครับเจดีย์ของผมเป็นเจดีย์ที่สร้างมาเมื่อสมัยนานมาแล้วนะครับแต่ผมซึ่งไม่ปรากฏปีว่าเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับผมครับผมพักเบรกครับผมชุดหนึ่งครับกีดครับพบแล้วครับผู้ที่สร้างวัดโพขึ้นมาสองคนนั้นฮะชิ้นนึงกำลังปรึกษากันว่าเราจะแต่งเติมเสาต้นไหนขึ้นไปนะครับตั้งใจขึ้นเหรอครับนะครับดูที่กระจกแล้วสองมุมนะฮะว่าจะแต่งเติมมุมไหนของวัดบ่อนี้บ่อน้ำครับบ่อน้ำนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าจะมีน้ำตลอดทั้งปีฮะสูบยังไงก็ไม่มีมันหมดถ้าสูบลงไปแล้วน้ำก็ยังขุดขึ้นมาเขาเรียกว่าเต่าเต่านี่เป็นเต่าไม่ธรรมดาเต่าล้านปีเต่าใหญ่ล้านปีตอนนี้เราเจอกับรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ตามผมมานี่ครับมีเห็นไหมครับนี่เป็นรอยเท้าของตัวซูปรีครับซูปรีตัวซูปรีนะเขาบอกว่าซูปรีนะครับถูกสาปด้วยตาของแม่นางงูเขียวนะครับตัวซูปรีครับได้จ้องตากับแม่นางงูเขียวครับทำให้แข็งเป็นหินครับมาดูตัวซูปรีนะครับซูปรีฮะเขาบอกว่าตัวนี้ครับเมื่อจ้องตากับงูแล้วเลยถูกสาปเป็นหินจะเห็นได้จากลักษณะของเขาฮะยังคงความเป็นขนอยู่นะฮะแข็งมาถึงเท้านะดูครับจะเห็นว่าเท้านี่คือเขาได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีฮะจะเห็นว่าเล็บจะโดนตัดออกไปหมดแล้วแสดงว่าซูปี้นะมีการรักษาสุขภาพอย่างดีนะครับเจอกับพระเจ้าแมวครับพระเจ้าแมวครับเขาบอกแมวตัวนี้ครับนั่งอยู่ที่นี่ครับเป็นเวลามากกว่า5ปีแล้วยังไม่ขยับไปที่ไหนครับครับพระเจ้าแมวเดี๋ยวเสียงดังไปฮะเสียงดังไปฮะแมวตัวนี้ครับนั่งอยู่นี่มา5ปีแล้วครับยังไม่ขยับไปไหนนะดูครับดูลักษณะการเลียนะดูฟันเขาฮะอย่าทำให้ตกใจครับรบๆๆอย่าทำให้เขาตกใจฮะเดี๋ยวจะโดนกัดนะฮะแล้วไปยอมเบาปรากฏว่าเป็นครั้งแรกใน5ปีนะครับที่พระเจ้าแมวได้ลงมาจากวิหารนะฮะเรามาดูกันฮะนะครับพระเจ้าแมวครับอันนี้เป็นเมียของพระเจ้าแมวนะครับกำลังเมกเลิฟนะครับท่าทางของเมียของพระเจ้าแมวกำลังเขินนะอย่าทำให้เขาโกรธนะเขาไปโกรธมาพระเจ้าแมวนี้กระโดดกัดคอหานนะครับสังเกตที่ลักษณะของก้นนะครับจะเป็นก้นที่สวยงามมากนะครับมันตัวเมียตัวผู้ตอนนี้เราจะเข้าไปดูภายในวิหารข้างนอกตามผมมาโอ้โหตามผมมาครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วฮะสัมภาษณ์ภายหลังนิดสัมภาษณ์อันนี้เป็นส่วนทางเข้านะครับแต่เราจะยังไม่เข้านะครับเราจะไปทางนี้ครับจะบอกทำไมวะทุกคนต่างเร่งรีบครับรุ่นทางข้าววิ่งคนเร่งรีบครับตอนนี้เขากำลังอพยพคนนะครับถ่ายไปดูครับตอนนี้อพยพคนนะต้องรีบมาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับส่วนหลบภัยนะของผู้รอดชีวิตของเราเต็นท์ขาวนะทุกคนต่างอพยพกันมาเลยนะครับผู้รอดชีวิตหน้าตาต่างคนต่างเหนื่อยนะครับอยู่หน้าตาพี่ครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวโทรหาที่บ้านครับบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับวันหน้าตาตกใจแตกตื่นนะฮะแต่ไม่ต้องตกใจครับตอนนี้เราอยู่ที่ปลอดภัยแล้วครับI'm sorry.